จอแล้วศพคุณตาจัก,กรยานยนต์ล้มถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปพบลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าซื้อเน้นๆที่เลขนี้จากกรณีเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานายวีรพพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตได้รับแจ้งจากชาวบ้านนาคำวังตอนใหม่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่ามีชาวบ้านไปพบรถจัก,กรยานยนต์ล้มจมอยู่ในน้ำข้างถนนตั้งแต่บ่าย2แต่ไม่พบคนขับคาดว่าหลังจากจัก,กรยานยนต์ล้มลงคนขับจะถูกกระแสน้ำพัดไปเหตุเกิดที่ถนนเส้นนาคำวงังไปตลิ่งชัน ตอนาไหมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีน้ำท่วมปิดถนนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ทางาติได้ออกตามหาจนสุดความสามารถจึงแจ้งมายัางนายบีรพนที่เพิ่งกลับมาจากช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ถูกน้ำท่วมให้ประสานหน่วยกู้ภยัยใกล้เคียงออกค้นหาแต่หน่วยกู้ภัยออกค้นหาเกือบทั้งคืนไม่พบจึงยุติการค้นหาล่าสุดวานนี้8ตุลาคมเมื่อเวลา8นาฬิกานายบีรพล์แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำสว่างเมทาบ้านดุงรวมกับสมาคมกู้ภัยศรีสุโธบ้านดุงได้นำเจสกีขับตีวงออกค้นหาและเรือออกค้นหาเชื้อศพท,ที่ถูกน้ำพัดพาไปคงจะลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วจนพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายอายุ68ปีลอยขึ้นมาติดกับต้นยูคาลิปตัสห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณเกือบ300เมตรกู้ภัยนำศพผ,ผู้เสียชีวิตขึ้นเรือนำศพขึ้นฝั่งทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายพนมยองอายุ68ปีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจตางกระเป๋าผู้เสียชีวิตพบลอตเตอรี่หลายฉ ซึ่งผู้ตายเน้นซื้อเลขเบิ้ลคือ77และ18เจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่าคุณตาอูดได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันออกจากจังหวัดหนองคายเพื่อจะนําเห็ดมาทําอาหารให้ยายกินที่บ้านตลิงชัยต่อนาใหม่อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแต่ถนนสายดังกล่าวถูกน้ําท่วมตาอูดไม่ชํานาญทางพอมาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อลงจมหลงไปในน้ําแม่น้ําจะไม่ลึกแต่คุณตาถูกกระแสน้ําพัดจมหายไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ ใายนำศพไปเก็บที่วัดก่อนจะได้ติดต่อ,อยากมารับศพนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป